ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันโกนเร็วไหมยายวันโกนอีกแล้วพรุ่งนี้วันพระแปดค่ำนะคะก็เวลาผ่านไปกี่วันละเดือนหนึ่งมี30วันเศษ3ส่วน4แล้วของหนึ่งเดือนนะก็จะเต็มเดือนหนึ่งมีสี่วันพระเราเข้าสามวันพระแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของอินทรีย์ห้าพละห้าไปจริงๆแล้วเนี่ยอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยจะมีความสำคัญมากก่อนที่จะเข้าสู่โพชฌงค์กับอริยมรรคมีองค์8นะจะมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยกำลังในใจของเราเนี่ยมันไม่สมดุลกันการปฏิบัติธรรมของเรามันก็จะไม่มีการเข้าสู่หรือไม่เข้าถึงที่เป็นธรรมะที่สูงขึ้นไปหรือมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปมันจะวนอยู่แถวศรัทธาแถวปัญญาแถววิริยะอยู่อย่างเงี้ยเป็นการฝึกอะค่ะมันเหมือนกับช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องสร้างจริงๆแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำความเพียรต่อเนื่องทำความเพียรต่อเนื่องแล้วเกิดสมาธิเมื่อสมาธิเกิดแล้วถึงจะเกิดปัญญาแต่คู่สมดุลกันเนี่ยกลับสลับกันศรัทธาเนี่ยกลับไปคู่กับปัญญาต้องสมดุลกันส่วนสมาธิเนี่ยต้องคู่กับวิริยะสมดุลกันสติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ปรากฏว่าผลของการปฏิบัติเนี่ยสมาธิเองเนี่ยถ้ามีกำลังถึงจะเกิดปัญญาแต่ถ้าเกิดความเพียรเนี่ยไม่ได้ไม่เพียงพอสมาธิก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะวนๆอยู่แถวๆอินทรีย์5พละ5เนี่ยในการปฏิบัติธรรมตลอดเราปฏิบัติธรรมไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวก็อินทรีย์เราก็หย่อนเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมีวิปัสสนาจารย์ต้องแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้เป็นแบบนั้นนะคะความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเท่ากันนะจริงๆแล้วเนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวปัญญางงไหมยายงงไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมศรัทธาเกิดขึ้นจากปัญญาเราเคยได้ยินแต่ปัญญาเกิดขึ้นจากศรัทธาใช่ไหมคะพี่พัตตี้เคยได้ยินไหมศรัทธาเกิดขึ้นจากปัญญาไม่เคยได้ยินใช่ไหมจริงๆแล้วเขาซ้อนกันไปซ้อนกันมาหลายชั้นมากพระโสดาบันเนี่ยทำไมถึงมีศรัทธามั่นคงเห็นไหมแต่คนนึกไม่ถึงคนลืมไปว่ามันต้องมีศรัทธาอย่างเดียวปัญญาถึงเกิด
ต่เราลืมไปว่ามันต้องมีปัญญาด้วยศรัทธามันถึงเกิดศรัทธาในโลกใบนี้มันมีศรัทธาหลายอย่างมากศรัทธาคือความเชื่อคนตีกันตายก็เพราะศรัทธานี่แหละสมัยพุทธกาลพระทะเลาะกันพระทะเลาะกันบริวารของพระก็ทะเลาะกันเทวดาที่เป็นพวกของพระก็ทะเลาะกันหมาของพระก็กัดกันมันเป็นพวกหมดเลยเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะศรัทธาเทวดาก็ศรัทธาพระใครพระมันใช่ไหมลูกศิษย์ก็ศรัทธาอาจารย์ใครอาจารย์มันทุกวันนี้ก็ยังมีศรัทธาแบบนี้อยู่เยอะแยะไปหมดศรัทธาแล้วทะเลาะกันเนี่ยมันมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาไม่มีคนที่ไหนมีศรัทธาแล้วทะเลาะกันคนศรัทธามันต้องไม่ทะเลาะกันศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเขามีเอาไว้ทำอะไรเขามีเอาไว้พาให้ตัวเองเนี่ยดับทุกข์แต่ศรัทธาของคนที่เป็นปุถุชนหรือศรัทธาของคนที่ขาดปัญญาเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรเขามีไว้หาทุกข์เชื่ออะไรผิดๆก็ทุกข์ตลอดทุกข์มาเรื่อยอ่ะเอาง่ายๆอย่างเช่นตอนที่เราเป็นเด็กเราเชื่อว่าโตขึ้นมาเนี่ยถ้าเราได้ทำงานเนี่ยอย่างพ่อแม่เนี่ยของเราบางทีทำไร่ทำสวนเป็นอย่างตัวเองแม่เป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไม่อยากให้ลูกมาขายก๋วยเตี๋ยวมันเหนื่อยแม่บอกอย่ามาขายก๋วยเตี๋ยวยังแม่มันเหนื่อยอยากให้ลูกทำงานเป็นเจ้าคนนายคนเพราะว่าตัวเองไม่เคยเป็นเจ้าคนนายคนไม่รู้หรอกว่าเจ้าคนนายคนมันต้องรับผิดชอบขนาดไหนก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยพบความเชื่อไงมันเป็นค่านิยมของคนในสมัยก่อนว่ามันจะต้องเป็นเจ้าคนในคนแล้วมันก็กลายเป็นภาพลักษณ์มันก็กลายเป็นค่านิยมว่าถ้าใครเป็นอาชีพเนี้ยก็จะได้รับการยกย่องทุกวันเนี้ยพวกเราเนี่ยอยู่กับสมมุติทั้งสุขและทุกข์นะคะพอเราตรงกับสมมุติของสังคมที่เขาชื่นชมเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขมากเลยทั้งที่ความสุขของเรามันไม่จะเป็นที่ต้องไปเกิดขึ้นกับอย่างนั้นแต่เราก็มีความสุขกับสมมุติของสังคมแต่พอสังคมเขาไม่ชอบอันไหนแล้วเราเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็กลับจะมีความทุกข์อีกเราเอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับสมมุติที่เป็นความเชื่อของคนอื่นน้อยคนมากที่จะกล้าแหกกฎความเชื่อผิดๆเพราะว่ากลัวคนเขาว่าเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นมั่งไม่อะไรบ้างจริงไหมพี่ชีอย่างเช่นยกตัวอย่างที่แม่บอกให้เป็นเจ้าคนนายคนเราก็คิดในใจแม่บอกขายก๋วยเตี๋ยวมันเหนื่อยขนาดสมัยก่อนที่แกขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลูกน้องเยอะนะคะแต่จะไม่ให้คนอื่นทำเลยทำเองกลัวคนมากินแล้วไม่อร่อยร้านดังอยู่โรงพยาบาลรามานะคะปรากฏว่าเราก็คิดในใจโอ้ก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยก็จริงแต่ไม่เห็นจะเป็นต้องทำเองเลยถ้าไม่ทำแล้วอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวที่เขาดังๆเปิดสาขาทั่วประเทศแต่เขาจะเปิดยังไงอ่ะถ้าเราขายคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้สูตรมันต้องมีล็อกของมันได้เราต้องรู้ว่าทำยังไงอะไรเรามีความเชื่อใหม่ของเราที่จะพูดตรงนี้แต่พอเรามีความเชื่อใหม่เกิดอะไรขึ้นมันกับแหกกฎสังคมแหกกฎในบ้านเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะเอาชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่กับความเชื่อแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ทุกข์กับความเชื่อค
ความเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยที่เรียกว่าศรัทธาเนี่ยมันจะต้องเป็นความเชื่อที่นำไปสู่ความดับทุกข์ไม่ใช่ความเชื่อที่ล็อกตัวเองเอาไว้แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์สังเกตไหมคะว่าความเชื่อส่วนใหญ่จะทำให้เราเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเขาไม่ทำอย่างนี้กันเขาไม่ทำอย่างนั้นกันทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนู้นไม่ได้ไม่มีความเชื่อไหนเลยที่ทำให้เราเป็นสุขพอเราไม่ทำตามปุ๊บเป็นอะไรคะทุกข์ทุกข์แต่พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเราให้มีความเชื่อก็จริงแต่ความเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรามีเหตุผลมีปัญญาเราจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยมันมีอยู่สองแบบหรือศรัทธาเนี่ยมีอยู่สองแบบคือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญากับศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาในอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยมีศรัทธากับปัญญามันต้องเสมอกันมันไม่มีปัญญาได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคำว่าเสมอกันแสดงว่ามันต้องมีทั้งสองอย่างมันต้องมีการปฏิบัติธรรมและความเชื่อในที่นี้หมายถึงเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องของขันธ์ห้าก่อนถ้าคนยังไม่เชื่อเรื่องขันธ์ห้าเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งที่จะเป็นก็คือเป็นยังไงเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่เชื่อเรื่องของขันธ์ห้าเป็นอนัตตายังคงคิดอยู่ว่าเราเกิดมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยต้องมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขอย่างนี้ลืมไปว่าเราก็ต้องตายถามว่าการหาชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆมันผิดหรือเปล่าตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเลยเราสามารถที่จะหาความสุขได้ทุกรูปแบบแต่ในเวลาเดียวกันในความสุขที่เรามีอยู่เนี่ยมันควรจะมีสติท่านไม่ได้ห้ามเลยนะคะแต่หลายคนเนี่ยที่ไม่ได้เข้าวัดมักจะอ้างว่าเข้าวัดแล้วเนี่ยมันต้องตัดความสุขออกเรามาอยู่ที่วัดเนี่ยมีใครบอกให้เราตัดความสุขไหมคะไม่มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องกำหนดรู้แค่นั้นเองนะคะความสุขคือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ความสุขคือสิ่งที่เราต้องทิ้งความสุขเป็นเวทนาแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะพอมีความสุขขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมักจะยังไงคะเก็บความสุขนั้นเอาไว้ความเชื่อเนี่ยมันเยอะมากคนที่ตีกันน่ะก็เพราะความเชื่อเชื่อว่าแบบนี้ถูกเชื่อว่าแบบนี้ผิดคนที่ทะเลาะกันดูถูกเหยียดหยามกันก็เพราะความเชื่อความเชื่อที่มันเต็มไปด้วยอำนาจของอัตตาตัวตนนะคะมันก็ทำให้มีการชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันไม่ยอมแพ้ความคิดถามว่าแม่ชีอ้วนเคยทะเลาะกับคนไหมคะเคยไหมเคยนะแล้วพอทะเลาะกันแล้วเนี่ยเราเถียงชนะเคยชนะไหมเมื่อก่อนเคยชนะไหมเถียงเคยชนะไหมเคยเถียงชนะคนไหมต้องเป็นที่หนึ่งแล้วชนะแล้วได้อะไรแล้วเคยแพ้ไหมเคยเถียงแล้วแพ้ไหมคะแล้วเคยแพ้ไหมล่ะคือไอ้ไม่ยอมเนี่ยมันทุกคนแหละแต่ทีนี้เคยแพ้ไหมแล้วทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อของเราเนี่ยบางทีเนี่ยนำเราไปสู่การต่อสู้เมื่อเราชนะเราก็ดูถูกคนอื่น
เราก็สะใจเราก็ถ้าเป็นแพ้ถ้าเป็นการชนะในด้านชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองต่างๆเราก็จะหวงแหนสิ่งที่เราได้มาจากความชนะนั้นเป็นทุกข์ถ้าเกิดว่าเราแพ้เราก็อาฆาตเพราะความที่เรามีความเชื่อผิดๆกับเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีการกระทำที่ผิดหลังจากนั้นด้วยนะพอเราแพ้ปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะมีสติใช่ไหมคะยอมรับความจริงของความพ่ายแพ้นั้นเรากลับขาดสติเราก็ต่อสู้บางคนต่อสู้ตลอดชีวิตเลยนะคะต่อสู้ตลอดชีวิตบางคนทะเลาะ กันเนี่ยเอาชนะคำพูดของคนคำเดียวชีวิตตัวเองทั้งชีวิตเนี่ย 20-30 ปีเนี่ยเพื่อเรียกเอาชนะคำพูดของคนแค่คำเดียวเนี่ยชีวิตเราไม่มีอิสระเลยถามว่าถ้ามีคนดูถูกเราสักคนหนึ่งแล้วเราต้องการเอาชนะคำพูดของคนสักคนหนึ่งชีวิตของเรามีอิสระไหมคะขาดอิสระเลยนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องเอาชนะคนนี้ให้ได้คำพูดเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นยังไงโอ้โหมันเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่สุดเลยมันเป็นชีวิตที่คือจริงๆแล้วเนี่ยทางโลกเนี่ยบางทีเขาบอกว่าการดูถูกเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความเพียรพยายามแต่สำหรับคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยการที่เราแค้นเรานำความแค้นมาดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นความมันเป็นชีวิตที่มีความทุกข์มากแต่วันไหนที่เราสามารถประกาศตัวเองออกจากอิสรภาพมีอิสระออกจากความเครียดแค้นตรงนั้นได้คือการอภัยนะวันนั้นแหละเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดเอาแค่ปัญญาตัวเดียวเนี่ยกับศรัทธาเนี่ยมันก็ปรับไปกันขั้นแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีศรัทธาแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราก็เกิดปัญญาไม่ได้อีกอะการที่เรากำหนดพองหนอยุบหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเราเห็นจิตของเราที่มันโกรธแล้วมันก็หายไปเห็นความสุขเข้ามาแทนที่ความสุขเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปการที่เราเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์มันเกิดขึ้นมาที่ใจแล้วเราไม่เข้าไปปรุงแต่งมันต่อแล้วมันก็หายไปไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเราเห็นมันก็หายไปแล้วได้ยินมันก็หายไปไอ้ความเห็นแบบเนี้ยที่เราใช้สติของเราเนี่ยตามดูตามรู้ด้วยความเพียรเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความเชื่อใหม่จากเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยเชื่อว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องกอบโกยความสุขมันต้องหาความสุขให้เต็มที่เรากลับรู้สึกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขมันเป็นเพียงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแล้วมันก็หายไปบางทีชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยมันสัมผัสความสุขแค่ครั้งเดียวที่เหลือเรากลับมีความทุกข์เหมือนกับคนบางคนเนี่ยมีชีวิตครอบครัวบางคนมีชีวิตครอบครัวได้สัมผัสชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเพียงระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเนี่ยพอความสุขของชีวิตครอบครัวนั้นหายไปเนี่ยกับโหยหากับเรียกร้องกับอยากให้มันกลับมาทั้งที่ความสุขที่เกิดที่ใจตอนนั้นเนี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความสามารถที่จะประกาศความสุขใหม่ๆอีกหลายครั้งถ้าเรากล้าที่จะปล่อยความสุขอันนั้นจบลงไปด้วยความเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจว่าความสุขนั้นเนี่ย
มันจบไปแล้วไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นไอ้เจ้าความสุขเก่ามาเปรียบเทียบกับความสุขใหม่อยู่ตลอดเวลาเราเลยไม่สามารถที่จะมีความสุขใหม่ที่ถูกต้องแล้วก็ที่ดีได้มันจะหาความสุขไม่ได้เลยถ้าเรายังมีความสุขเก่าของเราเนี่ยอยู่มันจะเปรียบเทียบตลอดเวลาของมันคนละวาระของมันคนละโอกาสของมันคนละจังหวะกันแต่เราก็เอามันไปเปรียบเทียบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์เราหาความสุขไม่ได้เลยเพราะความที่เราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอัตตามันเป็นความสุขเราก็เรียกร้องหาความสุขนะคะเราก็เรียกร้องหาความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีความเชื่ออยู่เรื่องนึงเขาเรียกว่าเชื่อเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากกรรมเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องวิบากกรรมเนี่ยมันต้องใช้สติที่เฝ้าดูชีวิตของเราเนี่ยยาวนานเอาแค่เราดูชีวิตของเราเนี่ยในคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ย1วันเราตามดูสภาวะธรรมของเราเนี่ยได้แค่ไหนการที่เราจะเชื่อเรื่องของกรรมได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้สติดังนั้นเนี่ยในหลักของโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราเนี่ยละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบแล้วความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งเมื่อเรามีความอดทนเพียงพอในการตามดูตามรู้เห็นความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปสิ่งต่างๆเกิดขึ้นสิ่งต่างๆดับไปเราก็จะรู้แล้วว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้กรรมมันเกิดขึ้นเพราะเราเนี่ยไปยึดมันเอาไว้ทุกครั้งที่เรารับรู้อารมณ์มันคือวิบากกรรมเก่าของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามานั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมีบุญเก่าถ้าเราไม่มีบุญเก่าเนี่ยเรามาไม่ถึงเราต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าที่เราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้แต่ทีนี้บุญเก่าของเราเนี่ยบางทีมันก็มีอุปสรรคมันก็มีวิบากแต่ถ้าเราต่อสู้ไอ้เจ้าอุปสรรคที่จะมาทำให้จิตของเราตกได้เนี่ยมันก็จะเป็นบุญใหม่ของเราเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวศรัทธาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจสภาวะธรรมเกิดความเข้าใจความเกิดดับของรูปนามในระยะสั้นๆการที่เราเห็นความเกิดดับของรูปนามในระยะสั้นๆเนี่ยมันก็เกิดตัวปัญญาขึ้นมาพอเราเกิดตัวปัญญาขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปใช้ชีวิตจริงอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานพอเราไปใช้ชีวิตจริงที่บ้านที่ทำงานแล้วเนี่ยเรายังตามรู้ความเกิดดับของรูปนามด้วยสติอยู่เนี่ยมันจะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นพอความเข้าใจมันมากขึ้นอันนี้ปัญญาที่มันเข้าใจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะคะปัญญาของเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพอปัญญามันเกิดขึ้นเข้าใจพอเรามากลับมาปฏิบัติทำใหม่มันก็จะคอยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวที่กำลังจะบอกโยคีปัญญามันเกิดขึ้นทุกขณะค่ะมีทั้งสุตตมยปัญญามีทั้งจินตามยปัญญามีทั้งภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
มันจะเป็นปัญญาอะไรก็ได้ขอให้ปัญญามันเกิดอย่าให้เป็นโมหะเกิดโมหะเนี่ยเขามีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงเหมือนกับน้ำเหมือนกับเรือสมมุติว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับเรือที่ลอยอยู่ในน้ำลอยอยู่กลางน้ำไอ้เจ้าตัวขาดสติของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับลอยรั่วน้ำก็จะพุ่งออกมาถ้าเรือรั่วมากใช่ไหมคะเรือรั่วมากเป็นยังไงคะจมน้ำแต่ถ้าเกิดเรือไม่รั่วเลยจมไหมคะไม่จมแต่ถ้าเกิดเรือเนี่ยมีรูเล็กๆอยู่ก็น้ำก็ซึมขึ้นมาแล้วก็พอจะตักออกไปได้วิทน้ำที่เรือชีวิตของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับเรือ เรือที่ลอยอยู่กลางน้ำสังสารวัฏเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำถ้าช่วงไหนที่เรือมันรั่วมากๆเรือมันจมเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตที่ตกต่ำเพราะว่าเราปล่อยให้เรือมันรั่วเราไม่วิทน้ำมันแต่ถ้าเกิดว่าตอนไหนที่เรือมันไม่มีน้ำเข้ามาเลยเนี่ยมันก็ลอยไปสบายๆใช่ไหมคะชีวิตมันมีบุญไงพระพุทธเจ้าจึงเปรียบกุศลเนี่ยเหมือนกับเรือถ้าเรารักษาเรือไว้ดีๆเนี่ยชีวิตเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ดูแลเรือเราให้ดีๆเนี่ยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงเรือมันรั่วทางไหนที่ท้องเรือน้ำมันเข้าเราก็จะเห็นชีวิตของเรามันรั่วทางไหนทราบไหมยายรั่วที่ใจที่ใจอย่างเดียวเหรอรั่วที่ใจอย่างเดียวเหรอคะก็ที่มันก็มีที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทางรั่วเป็นทางรั่วของใจใจเนี่ยมันเป็นหลักไว้แล้วตอนคนเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเข้าถึงทางไหนคะทางใจแต่ทางที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันไม่เข้าใจโดยตรงนะคะกิเลสที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันเข้าทางตาเข้าทางหูเข้าทางจมูกเข้าทางลิ้นเข้าทางกายกิเลสมันจะเข้าตรงนี้แล้วถามว่าเรามีสติในการตามดูตามรู้สิ่งที่เกิดมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าก็อยู่ที่ใจแล้วก็บอกว่าก็กำหนดมั่งอาจารย์ก็กำหนดมั่งแหละกำหนดมั่งไม่กำหนดมั่งแล้วก็ยิ้มก็เพราะว่าเราไม่มีความเชื่อไงจริงๆว่าความน่ากลัวของสังสารวัฏเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเราจึงไม่มีความพยายามที่จะทำเหมือนกับถ้าเราเชื่อว่าเงินเนี่ยมันสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้เราจึงยอมเหนื่อยบางทีเนี่ยเรายอมทิ้งคนอันเป็นที่รักของเราไปอยู่ในที่ใกล้ๆแล้วเราก็บอกเขาว่าเพราะว่าฉันเห็นว่าเงินเนี่ยมันมีค่าฉันจึงยอมห่างจากคนที่รักห่างพ่อห่างแม่ห่างสารพัดเลยไปเพื่อจะเอาเงินมาให้ก็เพราะว่าเราเชื่อว่าเงินมันให้ความสุขกับเราได้แต่เราไม่ได้เชื่อจริงๆว่า
การมีสติเนี่ยมันให้ความสุขกับเราได้จริงถ้าเราเชื่อจริงๆเนี่ยอย่าว่าแต่ในคอร์สปฏิบัติธรรมเลยการดำเนินชีวิตของเราตลอดเวลาเราก็จะมีสติขณะที่ตาเรากระทบรูปขณะที่หูเรากระทบเสียงขณะที่จมูกเรากระทบกลิ่นขณะที่ลิ้นเรากระทบรสเนี่ยถามว่ามันจะต้องเหมือนกับนักปฏิบัติธรรมเห็นหนอยินหนออะไรหนอตลอดเวลาไม่ใช่แต่ยังไงน้อยมีสติถ้าสติเนี่ยคุณสมบัติของเขาจริงๆก็คือเขาจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วคุณสมบัติของสติคือแยกดีแยกชั่วได้แต่ตอนที่เราต้องตามรู้ตลอดเวลานี่คือฝึกสติค่ะตามรู้ตลอดเวลานี่คือฝึกสติแต่พอชีวิตจริงเนี่ยถ้าสติของเรามีกำลังพอเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเองทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วพออะไรมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเฉพาะกิเลสพอมีกิเลสเกิดขึ้นกับเราปุ๊บเนี่ยสติมันจะเหมือนกับแสงเลเซอร์ที่เราเข้าเซเว่นอีเลเว่นนะติ้งน้องเซเว่นจะมีเสียงใช่ไหมคะหรือตามหลายๆที่ที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะมีเสียงสติก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่ามีกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆเข้ามาในใจของเราปุ๊บเนี่ยสติจะบอกทันทีว่ามันเข้ามาแล้วแล้วเราควรจะทำยังไงกับมันสติจะมีกำลังแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีสติเนี่ยก็จะไม่หลงไปทำความชั่วนะคะแล้วเพราะอีกอย่างหนึ่งกิเลสเนี่ยที่เราปฏิบัติทำกันกับกิเลสที่เราจะทำความชั่วได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเหมือนหรือไม่เหมือนยายไม่เหมือนกันตรงไหนกิเลสที่จะทำความชั่วเนี่ยมันเป็นกิเลสที่มีกำลังมากแล้วมันจะพูดออกมาไม่ดีมันจะแสดงออกมาไม่ดีมันเห็นชัดมากมันไม่เหมือนกับตอนที่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ในลานธรรมตรงนี้เราพองน้อยุบน้อบางทีเราอยากจะให้มันดีกว่านี้หรือบางทีเราอยากจะให้ความฟุ้งมันหายอะไรพวกนี้กิเลสแบบนี้มันเป็นกิเลสอย่างละเอียดซึ่งถ้าเราเห็นมันได้เนี่ยมันก็จะไม่โตไปถึงขนาดที่มันจะแสดงพฤติกรรมแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าเล็กๆเรายังเห็นได้ถามว่าใหญ่ๆเราจะเห็นหรือเปล่าเล็กๆอ่ะเหมือนกับแว่นขยายแว่นขยายเนี่ยสามารถจะขยายของที่เล็กละเอียดมากๆได้เนี่ยของที่ใหญ่กว่านั้นน่ะแว่นขยายจะขยายได้ไหมคะนี่แหละที่เราฝึกกันคนเราเนี่ยก่อนที่จะทำความชั่วหรือทำไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพูดปดโกหกยุยงส่งเสริมอะไรต่างๆเนี่ยสติมันทันอยู่แล้วเพราะมันหยาบแล้วกิเลสอ่ะมันเป็นเฉียดที่จะเป็นวีติกมกิเลสละมันมีกำลังจะขับพฤติกรรมของเราออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการเห็นกิเลสแบบนี้ไม่ยากพอเรามีความเชื่อนี่แหละค่ะสิ่งเนี้ยก็คือกรรมมันคือเราจะพิสูจน์ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมมันคือการกระทำของเรานี่แหละกรรมมันคือเจตนาในใจเราจะเข้าใจจริงๆเลยว่าถ้าเราไม่มีเจตนาเราจะทำสิ่งนั้นไม่ได้มันคือกรรมกรรมคือการกระทำถ้าจิตของเราเนี่ยมีเจตนาจะยับยั้งอย่างเช่นเราอยากจะด่าใครสักคนนึงแต่จิตของเราเนี่ยมันยับยั้งด่าได้ไหมคะไม่ได้นี่คือเจตนาในการงดเว้นไง
หรือเราอยากจะทำอะไรที่มันผิดๆแต่ว่าเจตนาของเราเนี่ยมันยับยั้งกิเลสอันนี้แหละเรียกว่าผู้มีศีลเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษว่าคนคนนี้ทำให้เราเป็นอย่างนี้คนคนนั้นทำให้เราเป็นอย่างนี้เราโทษได้ไหมคะต่อไปนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวกรรมเก่าที่เราต้องรับกับกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นเรามีสิทธิ์ที่จะทำเราจะไม่โทษใครเลยนี่แหละดังนั้นคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอเราไม่โทษใครเลยเนี่ยเราเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะปัญญาพอเราเชื่อเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยมันก็คือคนมีปัญญาทำไมถึงมีปัญญาพอเราเจอคนที่ทำร้ายเราเจอคนที่ทำไม่ดีกับเราเราจะเข้าใจว่ามันเป็นกรรมพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยโกรธแค้นความโกรธเนี่ยเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ทุกข์แต่คราวนี้เราเจอคนที่ทำร้ายเราเนี่ยหรือเจตนาไม่ดีกับเราทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราเนี่ยแต่เราเจอเขาแล้วเนี่ยเราเข้าใจเราไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่าปัญญาไหมปัญญามันดับทุกข์ได้สถานการณ์เดียวกันเนี่ยทุกทีเราเป็นทุกข์กับเรื่องนี้แต่คราวนี้เราไม่ทุกข์อีกต่อไปใครที่เป็นกับเราแบบนี้เราก็ไม่ทุกข์นี่แหละค่ะความเชื่อเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาและปัญญาก็ทำให้เราเชื่อมากขึ้นสังเกตไหมคะว่าเมื่อปัญญาเกิดปุ๊บเนี่ยทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านถึงบอกว่าคนที่มีปัญญาแล้วถึงจะมั่นคงในพุทธศาสนาคนที่มีปัญญาแล้วถึงมั่นคงแค่ศรัทธาเนี่ยไม่มั่นคงหรอกแต่คนมีปัญญาแล้วถึงจะมั่นคงในพุทธศาสนาคนที่มีความเชื่อแล้วเนี่ยเราใช้ความเชื่ออย่างเช่นเรามาเข้าวัดใดวัดหนึ่งพระท่านก็สอนเราอย่างดีเลยเราก็เชื่อเราก็ทำตามแต่ถ้าเกิดว่าวัดนั้นมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าผิดหวังทันทีเลยนะแล้วออกจากวัดนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความมีปัญญาเราเคยปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์มาอย่างดีนะคะเราปฏิบัติธรรมกับครูอาจารย์ครูบาอาจารย์มาอย่างดีปรากฏว่าครูบาอาจารย์มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงคะพอครูบาอาจารย์มีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเคยฟังธรรมะจากท่านเราเคยได้ยินสิ่งที่ท่านสอนเราแทนที่เราจะเชื่อทันทีปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความมั่นคงขึ้นอย่างพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่มีความยาวนานมาจนถึงทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยสืบต่อๆกันมานะคะไม่ใช่ความเชื่อแต่มันเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาพอความเชื่อนั้นประกอบด้วยปัญญาปุ๊บเนี่ยนะคะความเชื่อประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวศรัทธาตั้งมั่นเหมือนกับพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะมีศรัทธามั่นคงเพราะมีปัญญาเข้าใจความศรัทธาที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องเห็นตามความเป็นจริงอย่างเช่นเราเห็นความเกิดดับของรูปกับนามถ้าจะมีใครมาบอกเราว่าทำแบบเนี้ยเธอจะมีความสุขที่สุดเลยทำแบบนี้สิเธอจะมีความสุขเชื่อฉันสิเธอจะมีความสุขที่สุดไม่เชื่อเพราะฉันรู้ว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนทำพิธีกรรมแบบนี้สิมันจะมีความสุขจะไม่มีทางทำเลยค่ะเ
ราะเราเชื่อแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีจิตใจที่เป็นกุศลเราถึงจะมีความสุขความสุขไม่สามารถจะไปอิงอาศัยใครได้เลยไปอิงอาศัยสามีภรรยาก็ทุกข์เพราะสามีภรรยาเพราะเราไปหวังไปอิงลูกก็ทุกข์เพราะลูกอิงเพื่อนก็ทุกข์เพราะเพื่อนจะไปพึ่งพาอาศัยใครก็ทุกข์เพราะคนนั้นแหละไม่มีใครหรอกที่จะทำให้เรามีความสุขได้แม้กระทั่งอาจารย์อาจารย์ก็ให้ความสุขไปได้เผื่อให้ความทุกข์อีกนะเชื่อไหมพี่แพตตี้อาจารย์ให้ความทุกข์นะถ้าใครคิดจะเอาความสุขกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ทุกข์เหมือนกันจากประสบการณ์ที่ได้สอนกรรมฐานมาเนี่ยหลายๆปีแล้วก็มีทั้งลูกศิษย์เด็กๆมีทั้งกรรมฐานด้วยมีทั้งนักเรียนด้วยมีทั้งทุกรูปแบบเลยลูกศิษย์เนี่ยนะเดี๋ยวเอามาแรงออกก่อนทุกเพราะอะไรเขาหวังให้เราชื่นชมเขาและไอ้เราก็ไม่ได้คนประจบคนชื่นชมคนมั่วๆซะด้วยชื่นชมได้อยู่นะขอให้มันตรงตามความเป็นจริงเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ตรงก็ไม่ชมค่ะทุกข์เพราะอาจารย์สมัยก่อนมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งแกก็ลากเราลากเรามากเลยทำดูแลทุกอย่างถึงเวลากุฏิเนี่ยโอ้เอาดอกไม้มาปลูกให้เต็มไปหมดเลยแกก็กะว่าให้เราเนี่ยชื่นชมแกแหละแต่ความจริงเนี่ยมันเลยจุดดอกไม้รอบกุฏิไปแล้วคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยมีสติมีปัญญาแต่ทีนี้ลูกศิษย์ไม่ได้คิดอันนั้นเขาก็อยากจะทำนู่นทำนี่ให้เรามีความสุขแต่เขาไม่ได้ถามเราเลยว่าความสุขของเราคืออะไรทีนี้ก็ผิดหวังสอบอารมณ์ก็พยายามจะพูดให้มันถูกใจเราถูกใจวิปัสสนาจารย์คือถูกต้องค่ะทุกวิปัสสนาอาจารย์ด้วยมันไม่ใช่โรงเรียนที่เขียนเกรดแล้วสอบได้ A B C D แต่มันคือชีวิตมันคือความจริงที่จะต้องพูดกันแล้วอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีที่สุดอะค่ะที่สุดของการปฏิบัติธรรมคืออะไรพี่แพตตี้ที่สุดคืออะไรคะความเป็นพระอรหันต์แต่โยคีที่มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะให้มันจบเหมือนกับเรียนหนังสืออะให้มันเสร็จๆไปทีเมื่อไหร่มันจะได้อย่างที่มันไม่มีทางหรอกกิเลสอะตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่อะหรือจะเป็นพระอริยบุคคลก็เถอะถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยยังไงเนี่ยมันก็มีชั่วโมงหลุดแต่ที่เรามาฝึกกันเนี่ยอ้าวถ้าหลุดแล้วเราจะฝึกทำไมอะก็ฝึกให้มันดีที่สุดเท่าที่ชีวิตมันจะทำได้ไงจะบอกว่าใช่ไหมมันไม่หลุดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่พระอรหันต์จะให้มันดีเนี่ยอย่างเช่นเราวันต่อวันเนี่ยวันนี้มีสติดูพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอดูซ้ายขวาย่างหนอเนี่ยวันต่อวันบุญวันต่อวันไงวันนี้เรารักษาจิตของเราไว้ได้ก็ถือว่าเราเก่งทีนี้ปรากฏว่าบางทีเนี่ยโยคีเนี่ยมาสอบอารมณ์เนี่ยทำยังไงก็ไม่ถูกใจอาจารย์ธรรมวลีสักทีนึงเมื่อก่อนอยากจะเลิกสอนเลยนะเมื่อก่อนอินทรีย์บารมีไม่แก่กล้าเหมือนกันหนักใจมันเหมือนกับวัตถุประสงค์ไม่ตรงกันเราก็อยากจะให้เขาปฏิบัติให้ได้ที่มันถูกต้องแกก็พยายามจะมาเอาใจเราให้ถูกใจเรามันก็เลยกลายเป็นว่า
วัตถุประสงค์ไม่ตรงกันจริงๆแล้วคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยไม่ต้องเอาใจเลยค่ะผลของการปฏิบัติของโยคีที่ถูกต้องนั่นน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดรางวัลที่ดีที่สุดผลของการปฏิบัติอะความขยันต่อวันค่ะไม่ต้องเป็นอะไรแล้วค่ะตั้งใจปฏิบัติมีความเพียรต่อวันต่อเนื่องไปมันคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่านั้นไม่ได้หวังว่าจะต้องเอานู่นเอานี่มาให้มันไม่รู้ว่าอย่างออกไปข้างนอกเนี่ยทุกวันเนี่ยไปซื้อของไปนู่นไปนี่เนี่ยอย่างพี่หมออมพรเนี่ยออกไปด้วยกันเชื่อหรือเปล่าเขาว่าซื้อของทุกอย่างไม่มีของตัวเองเลยนะไม่มีของตัวเองมีแต่ของในวัดเนี่ยแหละก็ยังไม่รู้ตัวเองจะเอาอะไรเลยแล้วควรจะเอาอะไรมาให้เราถูกใจมันจะมีไหมตัวเองไปซื้อเองไม่มีของที่ถูกใจเลยไม่ซื้ออะไรไม่จะเอาอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาหวังความสุขกับอาจารย์ให้อาจารย์ดีใจให้อาจารย์ชอบไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเราก็เลยทุกข์ไงพออาจารย์ไม่ชอบลาออกจากวัดไปเลยที่พูดเนี่ยมันมีคนออกจากวัดไปเพราะเหตุผลแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการขนาดนั้นได้ถ้าเราเอาความสุขของเราไปไว้ที่ใครเราก็จะทุกข์กับตรงนั้นแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยความสุขมันอยู่ที่ใจของเราไม่มีกิเลสต่างหากวันนั้นแหละเราจะมีความสุขความสุขมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่เป็นกุศลต่างหากเรายินดีในความดีของคนอื่นเราอ่อนน้อมเราเคารพเรามีความเห็นถูกเรามีศรัทธาเรามีปัญญาเรามีความเพียรอยู่เรามีสมาธิอยู่จิตมันเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่กุศลที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราเนี่ยย่อมทำให้เราเนี่ยไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวคนมีศรัทธาเนี่ยทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ใช่อ้วนคนมีปัญญาทุกข์หรือไม่ทุกข์คนมีความเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์เห็นไหมล่ะถ้าจิตเราเป็นกุศลน่ะยังไงก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกุศลตัวไหนอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนไม่มีความอ่อนน้อมก็คือความแข็งกระด้างความก้าวร้าวความก้าวร้าวเนี่ยมันจะดูถูกคนอื่นมันจะเหยียดหยามคนอื่นจิตที่มันเหยียดหยามคนอื่นดูถูกคนอื่นมันก็ไม่มีความสุขจริงไหมย้ำคิดย้ำทำกับการดูถูกคนอื่นอยู่แต่พออ่อนน้อมปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเทิดทูนใครเนี่ยเหมือนกับเราอ่อนน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่มันชื่นชมมันเทิดทูนน่ะจิตมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีกุศลน่ะมันจึงชื่อว่ามีความสุขโดยที่ไม่ต้องอิงอาศัยใครที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือความเชื่อตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าคือความเห็นถูกคือความเห็นตรงไอ้ความเชื่อแบบเนี้ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาทีนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยมีสติทันปัจจุบันและมีสติทันปัจจุบันเกิดขึ้นยังไงอ่ะต้องมีความเพียรแล้วก็มีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาครบไหมอินทรีย์ 5 พละ 5มันทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันอยู่
แต่ถ้ามันไม่สมดุลกันเนี่ยอย่างเช่นสมาธิไม่พอปัญญามันจะเกิดได้ยังไงความเพียรไม่พอจะทันไหมล่ะปัจจุบันศรัทธาไม่พอไม่มีความเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้ถูกต้องก็หุบหุบโผ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 ถ้าศรัทธามั่นคงยังไงยังไงก็ไม่มีทางถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคำนี้จะไม่มีเลยนะมันจะไม่มีคำถามว่าจริงเหรอพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จริงเหรอใช่เหรอคำถามแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นที่หัวใจของเราเลยนะเขาเรียกว่าศรัทธาเนี่ยมันมั่นคงพอศรัทธามันมั่นคงแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเพียรที่แน่วแน่ความเพียรที่แน่วแน่เนี่ยจะทำให้เราเกิดสมาธิเมื่อเราเกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาใช่ไหมคะทั้งหมดเนี่ยต้องมีสติไม่ว่าเราจะมีศรัทธาเราจะมีสมาธิหรือเราจะมีความเพียรหรือเราจะมีปัญญามันต้องมีสติปัญญาบางทีเนี่ยถ้ามันขาดสติเป็นยังไงปัญญาปัญญาขาดสติมีไหมปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกก็คือความจำที่ดีๆแล้วก็มีอุบายของการเห็นแก่ตัวซึ่งมันมีตัวโมหะหรืออวิชชาเนี่ยเป็นตัวนำยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตต้องขออภัยที่ต้องเอาพระเอกมาบ่อยไม่รู้เป็นอะไรผูกพันกับพระเทวทัตมากแต่คิดว่าคงไม่ตามไปอยู่กับท่านจะผูกพันกับท่านมากก็คือมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งท่านบอกว่าเราจงมองคนที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยสองแบบของสามก๊กคนที่ผ่านชีวิตของเราไปที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จำเอาไว้จะได้ไม่ต้องทำตามแต่คนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเราก็จดจำไว้เหมือนกันเราจะได้ทำตามนะคะพระเทวทัตเนี่ยมีสมาธิดีมากดีถึงขนาดที่ว่าทำฌานได้ใช่ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะไม่มีทางศรัทธาเลยเพราะพระเทวทัตเนี่ยอยากจะเป็นศาสดาอยากจะเป็นใหญ่มองเพียงแค่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับพระสังฆราชอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตัวเองได้เป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแต่งตั้งเป็นประมุขคิดได้แค่นั้นถ้าคนมีปัญญาจะคิดได้อย่างนี้ไหมตอนนั้นมีสมาธิด้วยนะที่มีเนี่ยการที่เหาะไปถึงห้องของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเหาะได้อยู่นะแสดงว่าสมาธิดีไหมสมาธิดีไหมดีแล้วมีปัญญาไหมล่ะถ้ามีปัญญาจะเหาะไปโกงคนเหรอใช่ไหมเหาะไปเพื่อที่จะไปหลอกพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่เป็นเครื่องมือแล้วก็จริงๆพระเทวทัตเองเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเจตนาที่จะไม่ดีนะคะไม่ใช่ว่ารู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีแล้วพยายามทำไม่ดีนะพระเทวทัตเองเนี่ยยังยกตัวอย่างเช่นการที่พระเทวทัตเนี่ยทูลขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ย
ประทานพรแล้วก็เป็นรับสั่งให้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยฉันมังสวิรัติมันไม่ใช่แผนของพระเทวทัตที่จะวางแผนพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าปฏิเสธแล้วตัวเองก็จะใส่ร้ายจริงๆแล้วพระเทวทัตก็หวังดีจริงๆนะหวังดีจริงๆนี่ฉลาดหรือไม่ฉลาดอะไรเงี้ยหวังดีจริงๆคิดได้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไปทูลขอพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตก็ไปยุคนอื่นขึ้นมาไปยุคนอื่นขึ้นมาหาพวกอ่ะให้เป็นพวกเจ้าของแล้วก็ใส่ร้ายก็คือใครทำมันไม่ถูกใจอ่ะคนพาลนะคะก็พยายามที่จะหาพวกแล้วก็ใส่ร้ายพุทธเจ้าจนพระสงฆ์เนี่ยเกิดการแตกแยกจนทำสังฆเภทเป็นอนันตริยกรรมแล้วคนทำอนันตริยกรรมเนี่ยฉลาดหรือไม่ฉลาดเห็นไหมคะแล้วถามว่าพระเทวทัตเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์ทั้งที่มีฌานเห็นไหมคะจิตใจเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการเอาชนะอยู่ตลอดเวลาคนที่มีกิเลสน่ะแม้แต่นิดเดียวก็หาความสุขไม่ได้มันหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเข้าใจตรงกับที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรู้ทางแล้วว่าทางไหนคือทางหาความสุขให้กับตัวเองนะคะวันนี้เวลาก็หมดอีกวันนึงนะคะก็ไม่ได้ไปอีกข้อนึงนะยังอยู่อินทรีย์5พละ5อยู่นะคะก็วันนี้คงจบแล้วล่ะน่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่ามันมีความจำเป็นไม่ใช่เฉพาะในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่แม้กระทั่งเรามีอินทรีย์5พละ5ที่สมบูรณ์เนี่ยมันคือกำลังของใจของเราไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีผลต่อความสุขของเราเช่นเดียวกันนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ